สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่สงครามแค้นโคตรเถื่อน The Punisher ความเดิมตอนที่แล้วเป็นการประทะกันของทั้ง3ฝ่ายจอนเสียภรรยาไปแล้วคนหนึ่งเขาจะไม่ยอมให้ลูกๆของเขาหลุดมือไปอีกแน่ถึงจะบาดเจ็บหนักจอนก็ยังไม่ลดละความพยายามเขาตามมาที่โรงพยาบาลเพื่อปิดงานน่าเสียดายที่ช้าไปนิดเดียวครั้งที่2คือการบุกไปที่รถบ้านรอบนี้ก็วืดแถมโดนยิงกลับมาอีกฝั่งบิลลี่กับคุณหมอก็กำลังคิดวางแผนหลบหนีแต่พวกเขาซ่อนความลับจากดีนาไม่ได้เธอสงสัยก็เลยบุกมาที่บ้านแล้วก็เจอไดอารี่ที่เป็นประเด็นบทสรุปจบลงที่ดีนาเดือดจัดผลักคุณหมอทะลุหน้าต่างและทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาบิลลี่คุณเบื่อไหมเวลาฟังสปอยหนังอนิเมะฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆแล้วรู้สึกกำลังฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้อารมณ์เสียผมขอแนะนำนี่เลยYouTube Premium ในราคา59บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะเล่นอีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรีไปเลย YouTube Music มูลค่า129บาทให้ฟรีๆเพียงแค่สแกน ID LINE ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอและสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับรับประกันจากช่องมีสรุปให้นะได้ชัวร์เปิดเรื่องต่อจากตอนที่แล้วดีนาเห็นบิลลี่กำลังวิ่งขึ้นมาเธอเลยต้องไปเก็บปืนมาอย่างไวตั้งสติรอรับมือกับปีศาจร้ายที่กำลังบุกเข้ามาไม่ปล่อยให้รอนานบิลลี่ยิงทะลุประตูมาก่อนนัดหนึ่งนั่นทำให้ดีนาคิดว่าเขาอยู่อีกฝากยิงสวนกลับไปแบบไม่คิดอะไรแต่เปล่าเลยบิลลี่แค่หาโอกาสอ้อมเข้ามาอีกทางกระหน่ำไล่ยิงแบบไม่คิดชีวิตแต่ทว่าความเดือดดาลมันสั่งให้เขายอมแลกโดนยิง2นัดเข้าหน้าท้องเพื่อเข้าไปคว้าตัวดีนาตอนนั้นบิลลี่ได้แต่โวยวายด่าดีนาที่ลากคุณหมอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเธอใช้จังหวะทีเผลอยิงไหลบิลลี่ไปอีกนัดแต่นั่นก็ยังไม่มากพอที่จะหยุดเขาได้ต่อยหน้าไปก่อนทีหนึ่งใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดบีบคอดีนาจนหมดลมหายใจตัดมาที่แอนเดอร์สันกับคุณภรรยาตอนนี้ลูกชายของจอห์นมาอยู่กับพวกเขาแล้วนะครับแอนเดอร์สันพูดกับภรรยาว่าเด็กๆเอาแต่ถามว่าพ่อของเขาอยู่ไหนพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงไม่มาอยู่ตรงนี้ซึ่งคุณภรรยาไม่ได้สนใจเธอเห็นก็แต่ความสามารถของลูกชายคนโตน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเด็กสองคนนั้นมีเราไม่จำเป็นต้องมีจอนก็ได้ตอนนี้เขามีแต่จะนำปัญหามาให้กับเรากลายเป็นสินค้าที่มีตำหนิเอาเป็นว่าเรื่องนี้แอนเดอร์สันจะให้เมียตัดสินใจครับและไม่นานแอนเดอร์สันก็ได้รับสายจากเดวิดแต่พอเปิดกล่องไงเป็นคุณน้าหน้าเถื่อนไปได้แฝงแซวไปนิดหน่อยไงพ่อหวัดดีพ่อของนายหน่อยสิเพื่อนทีนี้ก็จะเป็นฝ่ายแอนเดอร์สันที่เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่ถ้าแกแตะต้องเขาแม้แต่ผมเส้นเดียวพูดยังไม่ทันจบคุณภรรยาก็ตามมาแจมด้วยพอดีเมื่อมากันพร้อมหน้าแล้วก็ได้เวลาเข้าเรื่องไอ้โลจิตที่ทำงานให้แกมันจับผู้หญิงของฉันไปฉันก็เลยไปเอาลูกของแกมาถ้าฉันไม่ได้ตัวผู้หญิงของฉันคืนอย่างปลอดภัยแกจะมีเรื่องที่ต้องกังวลนอกจากเรื่องผมบนหัวของเขามาขู่กันแบบนี้ก็ยอมได้แอนเดอร์สันระเบิดอารมณ์ไปชุดใหญ่เก็บไปคิดเอาแล้วกันว่าฉันทำอะไรแกได้บ้างถ้าแกไม่ปล่อยลูกชายคนเดียวของเรามาแกจะตายอย่างช้าๆฉันจะฆ่าทุกคนที่เคยเจอกับแกคุณคาเซลนี่เป็นมากกว่าคำขู่ฉันเอาแกตายแน่แล้วเพิ่มความน่าตื่นเต้นแฝงจะลุกขึ้นมาต่อยหน้าเดวิดไปทีหนึ่งเป็นไงลูกชายแกเลือดออกแล้วแอนเดอร์สันไม่ไหวแล้วครับจนเมียต้องมาดึงโทรศัพท์ไปเองย้ำให้ชัดๆว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินตัวคุณไปมากแต่จะยังไงก็ช่างข้อตกลงยังคงเหมือนเดิมเอมี่แลกกับเดวิดเอาจริงเอมี่ไม่ได้โดนจับไปหรอกครับเธอแค่ไม่อยากทำให้แฟรงค์ลำบากก็เลยบุกมาที่โรงแรมตอนนั้นมีคนเคาะประตูห้องของจอห์นเขาถือปืนหล่อค่อยๆเดินมาเปิดแต่พอเปิดออกมาก็ไม่มีใครอยู่แล้วเอมี่คงยังใจแข็งไม่พอสักพักก็มีสายเข้ามาที่จอห์นเป็นลูกชายของเขาเองครับหลักๆ ก็แค่โทรมาบอกว่าพวกเขายังสบายดีคุณแม่รอเราอยู่ที่งานศพและลูกชายอยากจะให้พ่อรีบกลับบ้านแน่นอนว่ามันเป็นแผนจากภรรยาของแอนเดอร์สันเธออยากย้ำให้ชัดว่าจอห์นไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแฝงพาตัวเดวิดไปที่มันเป็นแบบนี้เพราะคุณไปเอาตัวเอมี่มาสาวคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าจอห์นเรื่องนี้ทำเอาจอห์นงงนิดหน่อยครับแต่เพื่อเล่นตามเกมเขาต้องยอมรับไปก่อนว่าเธออยู่กับผมสรุปว่าคำสั่งตอนนี้คือไปแลกตัวเรื่องน่าสนุกอีกอย่างคือดีนายังไม่ตายเธอแค่หมดสติไปเฉยๆรู้ตัวอีกทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุกันแล้วคุณหมอรอดแต่สภาพของเธอในตอนนี้คงอยากตายมากกว่าแต่ก็น่าเสียดายที่บิลลี่หนีไปได้เ
ขาคิดว่าเขาฆ่าคุณได้แล้วก็เลยหนีไปทางบันไดปิดท้ายซีนนี้ด้วยการตัดสินใจครั้งใหญ่ของดีนาพี่นักสืบเดินไปหยิบตากับปืนประจำตัวมาให้แต่เธอพอกับเรื่องนี้แล้วตอนนั้นแฟรงก์กับเคิร์ตก็ได้แต่นั่งรออยู่ในรถบ้านรอให้จอนเอาตัวเอมี่มาแลกแต่ไม่ต้องก็ได้เอมี่ติดต่อมาแล้วตัดผ้ามาอีกทีแฟรงก์ก็มารับเอมี่เรียบร้อยพวกเขาอยู่กันที่โรงแรมเอมี่มั่นใจมากว่าจอนต้องอยู่ในห้องนี้ไม่ผิดแน่และหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของผู้ชายสาวๆหลบไปแฟรงก์ไม่พูดเยอะที่ประตูเข้าไปทันทีค้นหาไล่เช็คไปทีละห้องล่าสุดเขาก็มาถึงห้องนอนแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโรงแรมที่จอนอยู่มันมี2ห้องนอนแฟรงก์กับจอนแยกกันอยู่คนละฝั่งจอนเปิดก่อนโดยการยิงทะลุกำแพงแน่นอนว่าแฟรงก์ไม่ยอมยิงสวนกลับไปบ้างช่วงแรกจะเป็นการวัดกันด้วยปืนพกสักพักจอนเริ่มไม่ไหวขวาลูกซองออกมาลัวแฟรงก์แทบจะไม่มีโอกาสลุกขึ้นไปยิงสวนเลยครับมันอันตรายเกินอย่างก่อนยังไม่จบแค่นั้นจอนเล่นหยิบปืนกลขึ้นมาสาดยิงกดดันแบบนั้นไปเรื่อยๆมีจังหวะหนึ่งที่กระสุนเกิดขัดลำนี่แหละโอกาสทองแฟรงก์พุ่งทะลุผนังพลุนๆตามไปไล่ยิงแบบบาเลือดแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาตัดสินจอนวิ่งหนีออกมานอกห้องเขาเจอเอมี่พอดีก็เลยได้เธอเป็นตัวประกันสั่งให้เปิดทางไม่งั้นเยนี่หัวกระจายแฟรงค์รู้ดีว่าคนอย่างจอนไม่ได้พูดเล่นตอนนั้นเขาไม่มีทางเลือกจริงๆนอกจากปล่อยเอมี่ไปก่อนไปเอาเดวิดมาแลกและทุกคนจะปลอดภัยหลังจากจอนหนีขึ้นลิฟต์ไปได้แฟรงค์ก็เจองานใหญ่มีพี่ๆตำรวจ3นายขึ้นไปเช็คเหตุการณ์กลาดยิงการต่อสู้ในพื้นที่แคบแฟรงค์ต้องยอมเจ็บตัวบ้างแต่เขาก็ยังอยู่ในหลักการที่ว่าต้องไม่ฆ่าตำรวจรู้ตัวอีกทีพี่ๆตำรวจก็โดนแฟรงค์อัดจนสลบหลายคนและน่าเสียดายแฟรงค์ตามจอนไม่ทันแล้วตัดภาพมาที่บิลลี่เขาอยู่กับหมอเถื่อนคนหนึ่งกับปืนอีกกระบอกเรื่องก็ง่ายๆช่วยเอากระสุนออกทำแผลให้หน่อยแต่ประเด็นก็คือบิลลี่ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นไม่ปล่อยให้หมอทำตามอำเภอใจไม่ยอมให้ยาสลบยอมมากสุดก็แค่เอากระเป๋าไปวางไว้ที่อื่นตรงนี้มันเกะกะซึ่งในตอนที่หมอหยิบลงกลิ่นเงินแน่นๆมันก็ช่วยเข้าจมูกหมอเต็มๆแต่ช่างเรื่องนั้นก่อนมาดูแผลดีกว่า2นัดที่ลำตัวอีกนัดที่ไหล่ซ้ายปล่อยไว้แบบนี้ไม่มีทางรอดแน่ก่อนเริ่มหมอแกสุดเล่าย้อมใจไปชุดใหญ่เลยครับเขาเคยทำแค่แผลเล็กๆโดนยิงมาขนาดนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ไม่มีเวลาให้ทำใจแล้วงัดกระสุนกันได้เลยแค่นัดแรกก็ทำเอาบิลลี่ร้องลั่นมันเจ็บจัดแต่บิลลี่ก็ยังทนผ่านมันไปได้เอาล่ะมาต่อกันที่นัดที่2เหมือนว่ามันจะอยู่ลึกเกินไปคุณหมอเอาออกมาได้ก็จริงแต่บิลลี่ทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวเขาสลบหมดสติไปแล้วระหว่างที่แฟรงค์ออกไปข้างนอกเดวิดกับเคิร์ตก็ได้ใช้เวลากันแบบ2-2ถึงตอนนี้มันก็ชัดแล้วครับว่าพ่อของเดวิดอยู่เบื้องหลัง2คนนั้นไม่แม้แต่จะปฏิเสธเลยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้จริงๆสำหรับเคิร์ตมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเดวิดมีหน้าที่เป็นหน้าเป็นตาพวกนั้นแค่อยากรักษาภาพลักษณ์ของคุณให้ขาวสะอาดและสิ่งที่ทำให้เดวิดรู้สึกแย่จะจัดคือรูปถ่ายแค่ไม่กี่ใบก็ทำให้มีคนตายเป็นเบื่อใช่แล้วพ่อแม่ของผมมันห่วยแตกมากพวกเขาแค่อยากใช้ประโยชน์จากผมในวันที่ผมขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดกลายเป็นว่าเดวิดเกลียดขี้หน้าพ่อแม่ไปแล้วครับและที่สุดไปกว่านั้นคือความเหลืออดกับเรื่องพวกนี้เคิร์ตแค่อยากกลับบ้านออกจากเรื่องวุ่นวายออกจากการนองเลือดมันจึงทำให้ทั้งสองมีบางอย่างที่คล้ายกันสลับมาที่บิลลี่รู้สึกตัวอีกทีเขาก็มานอนอยู่ในถังขยะโดนหมอเถื่อนบิดเข้าให้แล้วและที่แสบจัดคือเอาเงินหนีไปแถมไม่รักษาให้ด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้บิลลี่ไม่เหลืออะไรเลยอาวุธเงินเพื่อนแม้กระทั่งคนรักเขากลับมาตัวคนเดียวอย่างที่แฟรงค์เคยบอกและปลายทางของชายผู้โดดเดี่ยวมันจะจบลงยังไงกันล่ะกว่าแฟรงค์จะกลับมาก็ไม่ทันแล้วครับเคิร์ตปล่อยเดวิดหนีไปเฉยเลยเขาก็แค่อยากยุติเรื่องบ้าๆนี่และสิ่งเดียวที่เขาทำได้ทันทีคือปล่อยให้เดวิดมีชีวิตรอดนางเสงได้ไม่นานแฟรงค์ก็ได้รับสายจากจอนเขาโทรมาเพื่อยืนยันการแลกตัวปัญหาคือแฟรงค์ไม่มีตัวเดวิดแล้วครับแต่เขาก็ยังเรียนได้อยู่ดึงเสียงเข้มๆบอกไปว่าถ้านายอยากได้ตัวหมอนั่นก็พาเอมี่มาที่นี่ที่เดิมที่รถบ้านพอวางสายก็ถึงก็ปวดหัวส่วนเคิร์ตก็ไม่ได้ไปไหนไกลเขาโทรเรียกพี่นักสืบออกมาคุยกันแบบเงียบๆสองคนนี้จำกันได้อยู่แล้วครับและต้องขอโทษด้วยที่เอาสไนเปอร์เจาะหัวอย่างแรกเคิร์ตอยากจะให้เรื่องหน้าปวดหัวนี่มันจบลงเสียทีเพราะงั้นเขาถึงได้พาตัวเดวิดมาที่นี่โดนแซวนิดหน่อยว่าสว.อย่างคุณเนี่ยเลือกคบเพื่อนได้แปลกดีนะแต่ช่างเรื่องนั้นก่อนเคิร์ตแค่พาเดวิดมาส่งแบบไม่หวังผลอะไรส่วนเดวิดก็ไม่คิดจะเอาเรื่องเคิร์ต
ถือซะว่าหายกันใช้เวลาไม่นานจอนก็ขับรถมาถึงสถานที่แลกเปลี่ยนนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ทั้งสองต้องมาเผชิญหน้ากันจอนเอาเอมี่มาส่งตามคำสัญญาและเขาก็อยากรู้ว่าเดวิดอยู่ที่ไหนในตอนนั้นแฟรงค์บอกว่าเขาอยู่ในรถบ้านมีระเบิดซีโฟร์1ปอนด์แปะหัวไว้แค่ฉันกดปุ่มส่งข้อความสมองหมอนั่นก็จะกระจุยติดผนังฟังแล้วสบายใจขึ้นไหมพวกส่วนนายก็ตามต่อฉันไม่เลิกมาเรื่องอะไรกันนายป่วยหรอหรือแค่บ้าหรือนายติดค้างอะไรพวกนั้นเรื่องนี้มันมาไกลแล้วสุดท้ายนายจะกลายเป็นจุดอ่อนอะไรนายคิดว่าไว้ใจคนพวกนั้นได้เหรอคำถามทั้งหมดจอนขอตอบแบบสั้นๆพวกนั้นจับตัวลูกชายฉันเข้าใจว่านายไม่มีโอกาสจะช่วยลูกๆของนายเองแต่ถ้าช่วยได้นายจะทำอะไรซึ่งแฟรงก็คงทำแบบเดียวกับจอนทำทุกอย่างอะไรก็ได้ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็มายืนอยู่ตรงนี้กันแล้วต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองการแลกเปลี่ยนเริ่มจากจอนเขาปล่อยเอมี่ตามคำมั่นสัญญาปล่อยให้เธอเดินกลับไปหาแฟรงค์ซึ่งเจ้าตัวก็คงไม่อยากให้เธออยู่ในอันตรายอีกขึ้นรถไปซะขับไปให้ถึงถนนแล้วกดแต่เข้าใจใช่ไหมไปเลยทุกอย่างเป็นไปตามที่แฟรงค์คาดการเอมี่ปลอดภัยหายห่วงและมันก็ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องให้บ้างโยนโทรศัพท์ที่เป็นตัวจุดระเบิดให้ไปเลยแต่มันไม่จบแค่นี้นี่สิแฟรงค์บอกไปตามตรงว่าเดวิดไม่ได้อยู่ในนั้นฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้จริงๆแล้วเมื่อจอนเดินเข้ามาใกล้แฟรงค์ก็เปิดเลยจับทุ่มขึ้นคล่อมแล้วก็ต่อยย้ำไปที่ใบหน้าแต่นี่มันเพิ่งเริ่มจอนเอื้อมมือไปคว้าเหล็กฟาส่วนก็ให้เต็มๆโชคดีสำหรับแฟรงค์ที่เขากระเด็นไปอยู่ใกล้ปืนแต่โชคร้ายที่ปืนนั้นไม่มีกระสุนตั้งแต่แรกเงยหน้ามาอีกทีก็โดนพลั่วเสยกระเด็นขึ้นไปนอนบนรถตามมาต่อยซ้ำสตีลังกายันหน้าแถมให้อีกทีแฝงโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับล่าสุดจอนไปหยิบโซ่มาคล้องคอแฝงรัดไว้ให้อยู่นิ่งๆแล้วก็ทุบซ้ำไปเรื่อยๆในวินาทีระหว่างความเป็นความตายแฝงจะลองฮึดสู้อีกครั้งกระชากโซ่ลงมาฟันสองยัดให้อีกทีคุณอย่าลืมเหตุการณ์ทั้งหมดมันผ่านมาแค่ไม่กี่วันแต่ไม่กี่วันของแต่ละคนพวกเขาผ่านมามากมายเหลือเกินทั้งกำปั้นมีดกระสุนปืนร่างกายของทั้งสองอยู่ห่างจากความตายแค่ไม่กี่ก้าวขึ้นอยู่กับว่าใครจะข้ามไปนรกก่อนกันเมื่อพักหายใจจนพอแล้วก็กลับมาซัดกันอีกยกแฝงมีท่อเหล็กส่วนจอนมีโซ่แฝงไล่ฟาจอนไปได้หลายต่อหลายทีแต่มันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่เมื่อเขาโดนกำปั้นผ่านโซ่ต่อยสวนทั้งสองแลกกันอยู่แบบนั้นหลายต่อหลายนาทีจนแฝงก้มลงไปเก็บถังออกซิเจนหยิบมาไล่ฟาดไล่กระแทกและในที่สุดผลการดวลก็ออกมาแล้วแฝงคาสเซิลเป็นฝ่ายชนะเสี้ยววินาทีก่อนปิดฉากจอนมีเรื่องนึงที่อยากขอไว้ตอนที่นายตามไปฆ่าพวกนั้นอย่าทำร้ายลูกๆฉันนะฉันนึกออกแล้วว่านายคืออะไรนายคือพายุหมุนตัดภาพมาที่เคิร์ตเรียบร้อยกลับบ้านนอนแต่ยังไม่ทันได้หลับตาก็มีสายตรงเข้ามาพอดีเสียงที่คุ้นเคยบอกกับเขาว่าฉันบาดเจ็บเจ็บหนักเลยฉันกำลังตายอยู่ที่กลุ่มบำบัดของนายฉันกำลังตายเคิร์ตนายลงมาหน่อยได้ไหมในตอนนั้นเคิร์ตหนักใจมากเขาจะช่วยตัวปัญหาอย่างบิลลี่ให้รอดไปได้จริงๆหรอไม่งั้นเขาก็ต้องปล่อยให้เพื่อนที่กำลังรอความช่วยเหลือตายไปต่อหน้าต่อตามันเป็นตัวเลือกที่ยากเหลือเกินก่อนวางสายบิลลี่จะลองโน้มน้าวเพื่อนเก่าอีกสักรอบฉันรู้ว่าฉันคงไม่คู่ควรหลังจากที่ทำเรื่องพวกนั้นลงไปแต่ถ้านายสามารถทำใจมาเป็นพี่น้องฉันครั้งสุดท้ายฉันไม่อยากตายคนเดียวเคิร์ตฉันไม่อยากตายข้ามาหาดินากันสักหน่อยเธอไม่ได้มาเพื่อซ้ำเติมแต่มาเพื่อบอกว่าขอโทษบิลลี่ลากคุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณไม่ควรต้องมาซวยไปด้วยแต่ผิดเลยบิลลี่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะความรักในเมื่อคิดแบบนั้นดีนาก็ไม่ห้ามและจะบอกอะไรให้นะสิ่งเดียวที่ช่วยฉันได้ไม่ใช่การบำบัดไร้สาระหากแต่เป็นกระสุน3นัดที่ฉันยิงหมอนั่นกับมือมันช่วยสภาพจิตใจของฉันได้ดีจริงๆเห็นเลือดพวกนี้ไหมมันเป็นเลือดของเขาตอนนี้เขากำลังหนีหัวซุกหัวซุนอยู่ลำพังขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอเขาตอนเป็นหรือตอนตายและก็ใช่บิลลี่ไม่ได้ลากคุณเข้ามาเกี่ยวข้องคุณทำตัวเองไม่กี่นาทีต่อมาก็มีคนลงมาหาบิลลี่ที่แรกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนเคิร์ตแต่ผิดไปหน่อยเป็นเพื่อนแฟรงค์เองแง่อยู่แล้วต้องเป็นนายอยู่แล้วฉันน่าจะรู้อยู่ก่อนถ้าฉันต้องตายกับใครสักคนฉันก็ดีใจที่เป็นนายตอนนั้นแฟรงค์ไม่ได้พูดอะไรสักคำยิงยัดเลยจะได้จบเรื่องและอีกไม่กี่นาทีต่อมา
เคิร์ตคุณนักสืบและดีนาก็มาถึงที่เกิดเหตุพี่นักสืบกำลังอยากรู้จัดว่าใครยิงหมอนี่ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นก็อย่างที่รู้บิลลี่โทรหาเคิร์ตแล้วเคิร์ตก็โทรหาพี่นักสืบเรื่องมันก็แค่นั้นเมื่อถามเคิร์ตแล้วไม่ได้เรื่องเขาก็หันมาถามดีนาฝีมือคุณหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนว่าต้องไม่ใช่งั้นก็คงมีคนเดียวแฟรงค์คาเซิลมีให้ขำกันเล่นๆครับพอพี่นักสืบเอ่ยชื่อทั้งสองก็หันมาถามพร้อมกันว่าใครเหรอก็เป็นอันรู้กันครับตัดภาพมาที่แอนเดอร์สันกับภรรยาตอนนี้พวกเขาได้ข่าวแล้วว่าเดวิดปลอดภัยพรุ่งนี้ว่าจะบินไปดูอาการลูกชายสักหน่อยแต่เหมือนพวกเขาจะไม่มีโอกาสนั้นอยู่ๆเอมี่ก็โผล่เข้ามาในบ้านมาพร้อมปืนใจเย็นๆไม่ต้องเรียกใครมาช่วยทุกคนไปพักกันหมดแล้วหรือไม่ก็คงไม่มีใครรอดซึ่งคุณภรรยาจะเอาตัวรอดโดยการยื่นข้อเสนอต้องการอะไรเงินเหรอเราจ่ายให้ได้นะซึ่งเงินมันไม่ใช่ของที่เอมี่ต้องการหลางแขนต้องหักที่เป็นคำตอบคุณฆ่าเพื่อนของฉันทุกคนพอเห็นท่าไม่ดีแอนเดอร์สันก็เลยขึ้นเสียงตะโกนสั่งให้เอมี่เอาปืนออกจากหัวเมียของเขานั่นดึงความสนใจของเอมี่ได้ประมาณหนึ่งจังหวะนี้แหละคุณภรรยาเอื้อมมือไปหยิบมีดแต่รู้ตัวอีกทีเธอก็หัวแตกไปแล้วแมนจัดนัดเดียวจอดเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแฟรงค์ตอนแรกเขาว่าจะเข้ามาที่นี่พร้อมกระสุน2นัดแบบว่าให้แกมีทางเลือกแต่ดูเหมือนว่าเมียชั่วของแกจะเลือกไปก่อนแล้วทีนี้ก็ถึงตาแกแต่แค่นี้มันยังไม่ถึงใจแฟรงค์เปิดคลิปวิดีโอตอนที่เขาคุยกับแอนเดอร์สันตอนที่เจ้าตัวขู่ฆ่าแฟรงค์หากถูกปล่อยออกไปมันจะกระทบถึงเดวิดลูกหลักแต่เราจะให้โอกาสเดวิดให้เขาได้แก้ตัวทำทุกอย่างให้ถูกต้องทีนี้ก็ถึงเวลาที่แอนเดอร์สันต้องเลือกกระสุน1นัดปืน1กระบอกจะถูกส่งให้เก็บไปแล้วเจาะเข้าไปในปากยิงให้ทะลุหัวตัวเองหรือจะอยู่ต่อก็ได้แต่ต้องอยู่กับความเป็นจริงเดินออกมาได้ไม่นานก็มีกระสุน1นัดถูกลั่นพร้อมกับภาพแห่งความสุขจอนได้ลูกๆของเขากลับคืนทุกคนเป็นอิสระไร้พันธะใดๆมายึดเหนี่ยวตัดภาพมาที่ช่วงเช้าแฟรงค์กับเอมี่ก็มานั่งรอรถกันอยู่ก่อนจากก็ต้องมีอำลากันนิดหน่อยตอนนี้ไม่มีใครตามล่าตัวพวกเขาแล้วมีการแซวกันคำๆว่าความแสบของเอมี่ก็เหมือนลิซิดวงเม็ดใหญ่ด้วยแบบที่ทำยังไงก็ไม่หายแต่เอาล่ะเขาเรื่องจริงจังเอมี่รู้สึกเป็นหนี้แฟรงค์มากตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็ได้แต่สงสัยในบาร์คืนนั้นแฟรงค์เดินตามเธอมาทำไมเจ้าตัวตอบมาแค่ว่าลูกหลังคำที่เธอเรียกน่ะฉันว่ามันขำดีมันเหมือนยิ่งเธอพยายามทำตัวห้าวแค่ไหนเธอก็ยิ่งดูกลัวมากขึ้นเท่านั้นจะบอกให้นะถึงจะเกิดเรื่องเฮงซวยมากมายเธอต้องผ่านมันไปให้ได้ก้าวข้ามมันไปใช้ชีวิตให้ถูกต้องไม่ต้องไปแบล็กเมลหรือโกหกใครอีกล่ะมี2 อย่างที่แฟรงค์อยากให้เอมี่ติดตัวเอาไว้เป็นเงินสดก้อนหนึ่งกับเบอร์โทรไปถึงฟลอริดาเมื่อไหร่ก็โทรหาเบอร์นี้เพื่อนของแฟรงค์เขาตั้งโรงเรียนสอนดำน้ำเขาเป็นคนดีอันนี้ผมข้ามไปเองครับเอมี่เคยเล่าให้เคิร์ตฟังว่าหากทุกอย่างปกติเธออยากจะเป็นนักล่าสมบัติใต้น้ำแบบว่างมหาสมบัติของพวกสเปนอะไรประมาณนั้นถึงมันจะฟังดูบ้าแต่แฟรงค์ก็ไม่ขัดเมื่อรถบัสมาถึงมันก็ได้เวลาจากลากอดกันเป็นครั้งสุดท้ายแฟรงค์คงเป็นห่วงเอมี่มากส่วนเธอก็คงคิดถึงแฟรงค์และเมื่อเอมี่มองกลับไปมานั่งตรงนั้นมันก็ว่างเปล่าเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายจากนี้ต่างคนก็ต้องกลับไปมีชีวิตของตัวเอง3เดือนต่อมาคืนวันหนึ่งแฟรงค์ก็ออกมานั่งเซ็งอยู่ในรถรอให้มีเรื่องน่าตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตบ้างจังหวะนั้นก็มีสายลึกลับโทรเข้ามาพอดีเป็นดีนาเองครับตอนนี้เธอเป็นถึง CIA แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหาเบอร์แฟรงค์ได้ง่ายๆที่โทรมานี่ก็ไม่ใช่อะไรเธอเจอคนร้ายสุดๆที่กำลังเป็นเป้าหมายของ CIA นายอยากมาไล่ยิงคนแบบไม่ต้องสนกฎหมายบ้างไหมและก็โดนแฟรงค์เซลกลับมานิดหน่อยว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยากจับเป็นแล้วหรอดีนากำลังเสนองานให้แฟรงค์ครับติดอยู่ตรงที่ว่าเขามีงานประจำอยู่แล้วดูแลตัวเองด้วยล่ะหลังจากนั่งเซ็งได้ไม่นานเป้าหมายของแฟรงค์ก็เข้าไปในโกดังจนครบพวกนี้เป็นแก๊งนักเลงข้างถนนที่กำลังมีปัญหาเรื่องสัดส่วนพื้นที่มาขายของข้ามเขตมันไม่น่ารักเลยพอคุยกันไม่ลงตัวก็เริ่มชักปืนแต่ไม่ต้องไปยิงกันให้เสียเวลาเดี๋ยวแฟรงค์จัดเองก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ The Punisher มันเป็นซีรีส์ที่ทำมาจากคอมิกของฝั่ง Marvel เน้นมาล้วนๆเนื้อเรื่องซีซั่นนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากบิลลี่ทะเลาะกับแฟรงค์เอมี่หนีการไล่ล่าของจอห์นที่มีแอนเดอร์สันเป็นผู้ชักใหญ่สุดท้ายทุกคนก็โดนเก็บหมดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง
และถ้าใครอยากรู้เบื้องลึกของแต่ละตัวละครย้อนกลับไปดูแดร์เดวิลได้นะครับเป็นเรื่องราวของทนายตาบอดที่มีประสาทสัมผัสเป็นเลิศเนื้อเรื่องมันเกี่ยวข้องกับแฟรงค์และแคเรนเต็มๆถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี